อันนี้กูเม้นเองหรือว่าใครเม้นไหนไม่ต้องอายอะครับเพราะว่าเดี๋ยวขนาดมันก็จะค่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วไม่ต้องจะปู่บาปไหมครับผมก็อยากถามเหมือนกันครับผมก็อยากถามเหมือนกันครับไม่บาปดีกว่าอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสคือขนาดอ่ะมันเหมือนกับเราอย่าไปซีเรียสอ่ะคือทุกคนเนี่ยไม่อยากให้ใครเครียดในเมื่อคุณเลือกที่จะไปปลดปล่อยแล้วอ่ะคุณเลือกที่จะไปแบบรีแลกซ์ตัวเองแล้วอ่ะคุณไม่ต้องไปสนใจอะไรเพราะว่าด้วยการที่แบบคุณจะไปนวดอ่ะท้ายที่สุดแล้วเขาก็ต้องทำหน้าที่ของคุณให้ดีแหละการนวดกระใสเนี่ยมันมีมานานแล้วนะนวดกระใสก็คือเหมือนให้ทำให้อวัยวะของเราเนี่ยมันเหมือนกับแบบหลังดีขึ้นแล้วก็แบบภายในมันแบบระบบฉี่หรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ศาสตร์ของแพทย์อ่ะมันก็ควรจะที่จะไปครับเพราะว่าบางทีการนวดแบบต่อมลูกหมากหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบคำถามนะคำถามแบบว่านวดอย่างอื่นไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบยังดีกว่าครับยังดีกว่าครับอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะเรียกมาบ้านมากกว่าเรียกมาบ้านมากกว่าเรียกมาบ้านมากกว่าอาจจะเช็คน้ำอ่ะเช็คน้ำนะเช็คน้ำหน่อยว่าแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็อาจจะเช็คไม่ทันนะเพราะว่าบางทีพอผู้ชายก็จะต้องรีบดึงเราไปทิ้งถังขยะเลยอ่ะแป้งเลยซะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแป้งแล้วพี่จะเป็นพวกสบู่มากกว่าสบู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสบู่เราก็ต้องเช็คว่าวันนี้แฟนเราไปทำงานที่ไหนเนาะแต่ตอนนี้ในมุมผู้หญิงนะแฟนเราไปทำงานที่ไหนก่อนแล้วก็กลับมาแล้วถ้ากลิ่นมีกลิ่นสบู่เงี้ยจะแบบนี้ก็แนะนำแบบผู้ชายว่าอย่าอาบน้ำตอนกลับมาบ้านอย่าอาบน้ำตอนกลับมาบ้านอะไรเงี้ยทำให้มันดูแบบมีกลิ่นเหม็นไว้หรือพกสบู่มาด้วยพกสบู่มันก็กลับมามันก็ได้กลิ่นกว่าเดิมไงพี่อันนี้อยู่ที่เขาเลยเพราะว่ามันเหมือนกับบางทีคือผมก็เข้าใจในมุมผู้ชายนะเพราะบางทีแบบไม่อยากให้แฟนไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยแต่อันนี้ในมุมแบบจริงจังหน่อยแล้วกันก็คือแบบเคยแอบถามอ่ะเป็นคนชอบถามคนอะไรเงี้ยอย่างบางทีแบบเขาก็หมดทางเลือกอ่ะเศรษฐกิจมันอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเข้าใจเขาว่าเออมันหาเงินไม่ได้ว่ะมันเข้าใจทั้งสองฝ่ายอ่ะแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละคนแหละถ้าคุณรับไม่ได้คุณก็เลิกแต่ถ้าคุณรับได้ก็คุณก็มาคุยกันว่าเอ้ยเราจะยังไงต่อถ้าแบบไม่ไปทำงานที่นั่นแล้วก็ไปหางานอื่นทำอะไรเงี้ยอย่างบางคนมันก็มีนะถ้าทำอ่ะแค่แบบนวดอย่างเดียวนะห้ามอย่างอื่นก็มีการตกลงนะพี่มีแบบอย่างเช่นแบบเฮ้ยเธอไปอ่ะไปได้นะเราไปรอไปรับเธอก็ได้เอาเงินมาดูแลครอบครัวมีถ้าสังคมจริงๆนะทำงานแต่ห้ามมีอะไรกันผมก็อยากถามเหมือนกันครับบาปไหมพี่บาปไหมพี่ก็อยู่ที่ว่าตกลงกับแฟนว่าไงว่าแบบให้ไปไหมอะไรเงี้ยมันบาปไหมมันก็ไม่บาปนะมันเหมือนกับแค่อาจจะแบบบาปทำใจอ่ะมึงแบบมึงมีกูแล้วอ่ะมึงอาจจะตอแหลในเรื่องของการแบบบาปในเรื่องของการโกหกอ่ะพูดว่าจะไม่ไปไงไปทำไมอะไรเงี้ยถ้าตกลงคือไม่บาปไม่บาปดีกว่ากลัวเหมือนกัน